สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้ข่อยได้ป่าดองมาลองกินเมืองค่ะพี่น้องค่ะแบบตัดเป็นทอนๆก็แบบเป็นแผ่นเป็นตูแบบนี้นะคะนี่เราค่อยกลับไปซื้อมันฝรั่งนะคะมาต้มโบยบอกผัวว่าป้าเอามันฝรั่งลูกเล็กๆก็พอนะเหล็กมันในสมสังเอาพี่น้องคะมื้อนี้ข่อยตําบักฮุ้งเจาะเจาะมาเพื่อแบบว่า ข่อยสิบ่รอดนะบ่เคยกินด้วยกันมาดูสิว่าปลาดองมันสิแซ่บมันสิเป็นรสชาติจังได๋นะคะนี่ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าข่อยบ่เคยกินนะคะข่อยเคยกินแต่ปลาสมบานเฮานะพี่น้องคะตอนที่เขาอันปุปุริเย่น่ะข่อยย่านข่อยพิษกําพืชไม่ลูกอ่อนข่อยเลยบ่กล้าซ้ํามากินเอ้าโนสปอนเซอร์ได้หญิงมันปลาสบะหอมกับบะข้าวนะพี่น้องกัดไปคำแรกมันเนื้อปลาสมนิดเข้มหน่อยมันคือปลาสุบานเท่าหรอกคนละแบบส่วนตัวค่อยนะเขากินกับอันนี้มาผักชีลาวได้ค่ะลูกได้ค่ะถือปากข่อยยื้อพี่น้องค่ะมันต้องมีเด้อมันต้องค่อยสิเข้ากันมันเนี่ยมันตัดหมูหุ้งเด้อมันตัดความเลี่ยนไดว่ากินหนังมันค่ะอันนี้เด็ดอันนี้เป็นแบบเป็นแผ่นนะชิมมันกันดูอ
บอกว่าถึงบอกว่าถึงแต่ว่าบ่หลายแรงผู้ใดที่บ่เคยกินปลาสุ่มบ้านเฮานะข่อยว่าผู้เจ้าลองกินปลาสุ่มเพิ่นเมืองกะก็จะโอเคอยู่นะปลาสุ่มบ้านเฮานี่อื้อสิเด้อของเพิ่นก็แซ่บมันแซ่บคนละแบบพี่น้องต้องบอกแบบนี้เออมันแซ่บคนละแบบของเขาจะแบบว่าเบาๆชิวๆก็ตำหมกพุงเขาแซ่บแฮะราคาเขาเป็นถึกๆได้หิงแม่รู้สึกมากก็เหลืออีกอยู่1,300ไทยละอันนี้รู้สึกมาเองพักมันคือไม่เองพักดองเพิ่นมีไห่อยู่ก็ได้อยู่มันคือปลาสมบัติเท่าหรอกมักแบบนี้อ่ะบ่รู้ว่ามันเป็นปลาดองสูตรอีหยังเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกน่าเสืออร่อยด้วยพี่น้องเด้อใน TikTok อ่ะเขาจะบอกสูตรวิธีทำอยู่นะเสืออร่อยหอมขาว
มันกินกับอันนี้ดีเนาะมันเข้ากันมากเลยนะมาตอนไงแกินให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า